ชมครับวันนี้ผมจะทำสตูหมูราดข้าวห่อไข่นะครับผมก็จะมีส่วนผสมดังนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมวันนี้นะครับผมจะทำสตูหมูราดข้าวห่อไข่นะครับผมวันนี้ผมจะใช้กระเทียมปอกเปลือกนะครับของ My Choice นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะซื้อไปนะครับผมแล้วก็เปิดถุงนะครับสามารถที่จะนำมาใช้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะใช้หมูนะครับเป็นหมูปลอดภัยอนามัยนะครับผมแล้วก็จะมาใช้ในเมนูที่ชื่อว่าสตูหมูราดข้าวห่อไข่ครับเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นสตูหมูราดข้าวห่อไข่นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกระเทียมนะครับที่ท็อปของเราเองเนี่ยปลอกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในถุงแวคคุ้มแบ็กนะครับผมก็คือถุงสูญญากาศส่วนหมูเองเนี่ยก็จะเป็นหมูอนามัยนะครับเราใช้ช่วงสันคอนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมจะใช้ไข่นะครับเป็นไข่ออแกนิกนะครับผมไข่ไก่ออแกนิกไข่สดออแกนิกนะครับผมแล้วก็เราจะมาทำไข่ห่อกันนะครับผมน้ำมันเล็กน้อยไฟอ่อนนะครับผมอันนี้จะออกแบบคล้ายๆเหมือนกับกึ่งออมเล็ตนะครับผมหรือว่าไข่คนนะครับผมหรือจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับสแกมเบอร์เอ็กนะฮะอย่างแรกเลยใส่น้ำมันนะครับไฟอ่อนๆผัดเนี่ยนะครับผมเพื่อต้องการที่จะให้ไข่ของเราไม่สุกเลยทีเดียวนะครับจะนำนะฮะมาใส่บนข้าวของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นนะผมจะทำให้ไข่แบบว่าไม่สุกจนเกินไปนะครับผมอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมครับต้องใช้ไฟอ่อนนะครับเพื่อต้องการที่จะให้ไข่ของเราเนี่ยไม่สุกจนเกินไปนะครับผมอย่างนี้จะนั้นพักเอาไว้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาผัดหมูของเรานะครับผมเกลือเล็กน้อยนะครับผมพริกไทยนะครับพริกไทยดำบดละเอียดนะครับของ Cooking for Fun ผมมีใบกะวานนะครับผมแล้วก็พาปริก้าเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นพริกหวานนะครับพริกแห้งหวานหลังจากนั้นก็จะมีแป้งสาลีเล็กน้อยนะครับเพื่อต้องการที่จะให้คลุกแล้วก็ซอสของเรานี่ค่อนข้างที่จะข้นโดยธรรมชาติน้ำมันเล็กน้อยนะครับผมไฟแรงนะครับไฟของเราเริ่มร้อนแล้วนะครับผมก็จะค่อยๆใส่หมูเข้าไปนะครับสลัดแป้งนะครับออกนะครับให้หมดผัดหมูของเรานะครับให้เกรียมเล็กน้อยนะครับเพื่อต้องการที่จะเหมือนกับเสียเข้าไว้นะครับให้ความชุ่มนะครับอยู่ด้านในอันนี้ก็ใจเย็นๆเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมครับผมช่วงระหว่างนี้นะครับผมก็จะใส่แครอทเข้าไปหอมใหญ่นะครับมันผมจะใส่เนยเพื่อต้องการที่จะให้สีสวยนะครับผมนี่ครับสีเกรียมหอมน่ารับประทานมากหลังจากนั้นแล้วนะครับผมก็จะเบาไฟลงนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมปานกลางเพื่อต้องการที่จะใส่
มะเขือเทศเข้มข้นนะครับผมคลุกคนเข้าให้ด้วยกันนะครับผมไฟไม่แรงจนเกินไปเพื่อไม่ต้องการที่จะให้มะเขือเทศเข้มข้นของเราไหม้นะครับไม่งั้นเราจะมีรสชาติขมน้ำสต๊อกโอ้โหคุณผู้ชมครับหลังจากที่เคี่ยวมานะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงเราจะได้หมูที่เฟื่อยนะครับผมแล้วก็รสชาติเนี่ยบอกได้เลยว่าเข้มข้นมากอยากให้คุณผู้ชมดูนี่ครับผมผมก็จะนำตักใส่นะครับในภาชนะของเราทั้งไข่นะครับผมห่อไข่ของเราเนี่ยก็นุ่มนะครับจะโรยด้วยช็อปพาร์ซี่เล็กน้อยนะครับผมแค่นี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสตูหมูข้าวห่อไข่ของเราครับ